เข้าร่วมทำการแข่งขันกันที่ไหนวันนี้คงจะได้ทราบกันในงานแถลงข่าวนะครับวันนี้กับการแข่งขันในศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกรอบคัดเลือกเพื่อรอบสุดท้ายกลุ่ม B เรียนท่านมิสเตอร์ฮัมซ่านะครับรองเมนในช่อง3นะครับและก็ท่านผู้ร่วมแถลงข่าวพี่น้องท่านเลือกชิงแชมป์โลกรอบคัดเลือกชิงแชมป์โลกของโซนนอกเหนือจากการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียซึ่งเราก็ประสบความสำเร็จไปแล้วนะครับได้เข้าการแข่งขันซีเกมเราก็ตั้งเป้าไว้สำหรับการเป็นแชมป์รักษาชิงแชมป์โลกนะครับที่จะไปแข่งขันที่สโลเนียในนามของทางท่านประธานนะครับดร.อาริกาซาแล้วก็ทางท่านเพื่อที่ไปร่วมกับทางทวีปต่างๆนะครับเป็น24เรามองว่ากีฬาวอลเลย์บอลเนี่ยนะครับผมว่าวันนี้เนี่ยปฏิเสธไม่ได้นะเป็นกีฬาที่อยู่ในช่อง33และช่อง28ครับนะครับแล้วเรายังออกอากาศในแถลงข่าวนึกในใจว่าวันนี้ต้องยิ่งใหญ่จริงๆอ่ะนะคะเพราะว่าทุกท่านเป็นพี่ไทยเวฟหรือในนามไทยดริงค์หรือเอสก็เหมือนกันนะคะของกีฬาเยาวชนอายุชนอายุไม่เกิน16ปีชิงแชมป์ประเทศไทยเป็นเรื่องดีนะครับแล้วก็พี่น้องสื่อมวลชนนะครับแล้วก็นักกีฬานะครับตลอดจนแขกผู้มีเกียรตินะครับตอนนี้ต้องบอกตรงที่สมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยแล้วก็ FIVB นะครับได้ให้ฟังว่าถึง24กันยายนนี้นะครับช่วงที่เราจะตอนนี้ไม่แน่แล้วนะครับครับแม้ทั้งอิหร่านนัดแรกที่เราเจอเวียดนามเจอเกาหลีเหนือทุกทีมเรียกวอลเลย์บอลแชมเปี้ยนชิพ World Championship เป็นรายการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดใน4ปีนะครับในเรื่องการเตรียมทอดครั้งนี้คือช่อง3เหมือนอย่างที่คุณวรุณเทพได้เรียนกับพี่น้องสื่อมวลชนนะครับในการถ่ายทอดสดบริเวณหน้าสนามเหมือนที่พี่สุพจน์บอกนะครับแฟนวอลเลย์บอลเนี่ยมืดฟ้าใช่ครับเป็นทีมชั้นนำที่เข้าร่วมทำการแข่งขันโดยเฉพาะสาธารณรัฐเกาหลีเวียดนามอิหร่านสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีและก็ทีมชาติไทยครับทำการแข่งขันแบบพบกันหมดทีมที่มีผลทำเชิญสื่อมวลชนนะครับถ่ายรูปเลยครับนี่ก็คือจริงๆแล้วยังมีผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอีกหลายท่านด้วยกันนะครับแต่ว่าวันนี้ไม่สามารถขึ้นมาบนเวทีได้นี่เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นสามสิบสี่สิบสำนักด้วยกันครับ